สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมมี2เมนูนะครับซึ่งเป็นเมนูที่เรียกง่ายๆไม่ยากเลยครับจริงๆของผมเนี่ยเมนูเนี่ยเป็นเมนูที่ง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบหอยแมลงภู่ติดตามชมกันดูนะครับไม่ใช่ลวกเฉยๆไม่ใช่นึ่งเฉยๆมีวิธีการที่จะจัดการหอยให้สุกโดยที่มีรสชาติครบรสอยู่ในนั้นเลยเราเป็นเรื่องของหอยแมลงภู่นะครับในเมนูแรกและส่วนเมนูที่2เนี่ยถ้าใครที่อิงไปทางเวเจเทเรียนอิงไปทางผักกับเต้าหู้มากเนี่ยต้องดูเมนูที่2นะครับที่เราจะปรุงกันในครัวแล้วสีสันสวยงามมากเลยครับยำพริกตุ้มกับเต้าหู้ครับซึ่งรสชาติเนี่ยคงความเป็นไทย 100% เอาละครับท่านผู้ชมครับมี2เมนูที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อหอยกันก่อนครับไปเลยครับท่านผู้ชมขอทำเป็นพูดหน่อย2โลอย่างงี้ป่ะสดอย่างงี้ป่ะเอางี้ป่ะต้มไม่นานนะคะแป๊บเดียวนะครับไม่ตัวใหญ่มากแล้วเมื่อกี้แม่ค้าเขาบอกอย่าไปสุกมากเดี๋ยวมันเล็กหมดเดี๋ยวเราไปดูครับควรจะสุกขนาดไหนแต่เดี๋ยวมีกะทิหน่อยไปซื้อกะทิหน่อยกะทิหมดไหมกะทิมีเปล่าโลนึงอ่ะเดี๋ยวรอคั้นกะทิสดๆเลยนี่ครับเราใช้กะทิสดไปปรุงอาหารกันเท่าไหร่ครับ70 บาท 70ได้แล้วเรียบร้อยครับไปหากระเทียมหน่อยกำนึงเข้ามานะนั่นแหละพอ10 บาทครับได้ละได้แล้วกระเทียมกะทิอ้าวเดี๋ยวเราก็ไปที่สวนไปปรุงอาหารกันครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างเราครบแล้วครับสำหรับหอยเนี่ยขาดอย่างเดียวคือตะไคร้เราก็ต้องมาขุดที่กอตะไคร้สดๆแบบนี้ครับผมได้ปลูกตะไคร้เอาไว้แล้วเราก็เอาตะไคร้สดๆแบบนี้มาพร้อมกับเสียมถ้าไม่มีตะไคร้เนี่ยหอยแมงภู่อบของเราจะไม่อร่อยครับเอาละครับผมได้4ต้นสวยๆแบบนี้เดี๋ยวใบเนี่ยเราไปตัดที่ในครัวกันตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับไปตลาดซื้อหอยแมงภู่มาแล้ววางอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละครับเมื่อกี้นี้อยู่ในตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นหลายแผงมากนะหอยแมงภู่ผมไปเลือกเอาแผงที่เรียกว่าตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็ความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยหอยเนี่ยผมไม่ชอบตัวหอยแมงภู่ตัวใหญ่ๆแบบนี้แหละครับและยิ่งเป็นหอยที่มาจากเมืองนอกแล้วอวบๆอย่างนั้นนะไม่อร่อยผมว่าหอยบ้านเราเนี่ยอร่อยที่สุดนะครับแล้วในช่วงนี้หอยแมงภู่จะเยอะมากเลยเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยครับหอยเราเรียกว่าคัดไซส์ได้เลยว่าใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหนแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าหอยแบบนี้เนี่ยเราอย่าไปปรุงแบบสุกนานๆ นะครับคือหอยเริ่มอ้าปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าเราจะใช้ได้แล้วครับเพราะว่าสุกนานเกินไปตัวหอยก็จะฟีบแล้วก็แห้งจากน้ำไปก็จะแห้งเรียกว่าไม่อร่อยไม่ชุ่มน้ำนะครับหอยแมงภู่ท่านผู้ชมเวลาไปเลือกดูเนี่ยถ้าจะมีขนแบบนี้เลือกซื้อแบบที่เขายังสดในขนตรงนี้ยังสดๆนะครับแต่ถ้าสมมติเขาทิ้งข้ามวันแล้วเป็นหอยที่ข้ามวันเนี่ยตรงนี้ก็จะแห้งถ้าตรงนี้แห้งก็สื่อว่าข้างในเนื้อหอยเนี่ยก็จะไม่ค่อยสดเท่าไหร่หอยจริงๆแล้วต้องปิดสนิทแบบนี้นะครับจะไม่อ้าหรอกครับไม่เหมือนหอยบางอย่างที่เป็นอย่างสมมติหอยสแกลอปอย่างเงี้ยเวลาได้มาแล้วเนี่ยหอยส่วนมากก็จะอ้าถ้าเป็นนะครับอ้าอยู่งั้นน่ะแต่สมมติตายก็จะหุบแต่หอยแมงภู่ต้องสนิทแบบนี้น้อยมากครับที่เจอหอยแมงภู่ปากแล้วก็มีลิ้นออกมาไม่มีก็จะเป็นติดอยู่อย่างนี้แต่ข้อสำคัญคือเลือกที่เขามีขนที่ยังชื้นอยู่นะครับเปลือกแห้งไม่เป็นไรขนยังชื้นอยู่แต่ถ้าเราถูกเยอะตรงนี้เวลาล้างเราเยอะขนตรงนี้ออกหอยตัวนี้ก็เตรียมที่จะตายเพราะนั้นเวลามันตายมันก็จะเราเวลาทำเนี่ยเราเยอะขนออกปุ๊บเนี่ยล้างสะอาดแล้วปรุงอาหารเลยอันนั้นเรียกว่าต้องใช้เขาเลยนะครับก็คือว่าถ้าสมมติเรามาเอาไม่ออกบางตัวที่เอาไม่ออกอย่างเงี้ยออกจากยากอย่างเงี้ยแค่ขยับอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะตายเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะลังกับเอ็นหอยข้างในอยู่นะครับมันก็จะตายเวลาเราทานเราก็เอานี้ออกซะก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่หอยสมบูรณ์นะครับไม่ใช่หอยที่เป็นแบบสีที่เป็นสีขุ่นๆเขียวแบบเข้มๆอย่างนั้นเป็นหอยที่เรียกว่าอยู่ในน้ํานานแก่เกินไปอย่างนี้แหละพอดีครับจริงปล่อยให้ยุมากหอยบ้านเราไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วมันจะดีนะครับผมถึงบอกว่าเลือกตัวขนาดนี้ดีที่สุดเอาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเอาหอยจานนี้ไปล้างให้สะอาดก่อนที่จะไปดูว่าทำอะไรต่อกับหอยอันนี้ไปล้างกันก่อนครับเอาล่ะครับนี่ครับท่านผู้ชมทั้งกลองนี้เราก็จะล้างให้มันเป็นสีสะอาดแบบนี้เห็นไหมครับเพียงแบบนี้เราก็เอาออกซะเคาะด้วยเอาเปลือกหอยเนี่ยเคาะด้วยกันล้างให้สะอาดแบบนี้ส่วนขนที่ติดอยู่ถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็จะเอาออกด้วยอยู่ในน้ำที่ไม่ดีไอ้ขนอันนี้มันก็มีเลนมีความสกปรกอยู่ปรุงอาหารแล้วเราซดน้ำไปเนี่ยอาจจะท้องเสียได้แต่ว่าท่านผู้ชมครับเวลาซื้อหอยแมงภู่มาแบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปล้างเวลาเราจะใช้นะครับใส่กล่องไว้อย่างเงี้ยแล้ว
แช่ตู้ไว้แต่ว่าถ้าเย็นจัดๆหอยตายหมดนะครับเก็บเอาไว้เฉพาะ 2-3 ชั่วโมงซื้อจากตลาดเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นได้แล้วล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้เลยวันนั้นอย่าไปซื้อหอยแบบนี้แล้วใช้3วันอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติต้องการที่จะใช้จริงๆ3วันอย่างนั้นวันนี้ซื้อมาเสร็จแล้วล้างสะอาดแล้วก็ทำสุกเลยเราก็จะเก็บหอยติดเปลือกข้างนึงเอาไว้อย่างเงี้ยอันนี้เก็บได้เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเก็บได้หลายวันครับเอาละเดี๋ยวเราผมล้างกองนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวไปปรุงกันครับ